เฮ้เล่เธอรู้หรือเปล่าว่าโซล่าหายไปไหนอะพี่น่ะเหรอเห็นว่าไปรับงานทำสารคดีนะฮะสารคดีอะไรอะสารคดีตัวนาคอะโอ้ตัวนาคเหรอน่าจะเป็นงานที่สบายน่าดูนะช่วยผมด้วยผมกำลังพาตัวนาคมาสู้กับผีในอวกาศนะโลกในอีก 2,500 ปีต่อมาเหล่ามนุษยชาติได้ขึ้นสู่อวกาศเพื่ออพยพตามหาดวงดาวดวงใหม่ที่พวกเขาจะไปอาศัยอยู่ซึ่งในการอพยพขึ้นสู่อวกาศนั้นก็ได้มีสัตว์ตัวน้อยที่เฝ้ามองการกระทำนั้นอยู่ด้วยเหล่าตัวนาคทั้งหลายได้เฝ้ามองมนุษย์ค่อยๆทิ้งดาวบ้านเกิดสู่อวกาศไปทุกๆวันโดยทิ้งให้พวกมันต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แย่ลงทุกวันของโลกเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เริ่มที่จะรวมตัวกันและปรึกษาหารือกันถึงการอพยพที่จะไปยังดาวดวงใหม่บ้างเจ้าตัวนาคจึงเริ่มตัดสินใจซ่อนจรวดของตัวเองเพื่อจะขึ้นสู่อวกาศบ้างแต่พวกมันก็ต้องพบกับความล้มเหลวอยู่หลายครั้งหลายคราวกับการซ่อนจรวดที่ยังไม่ได้คุณภาพเท่ากับของมนุษย์แต่แล้วในที่สุดเราสัตว์น้อยใหญ่ก็ได้สร้างจรวดที่สามารถขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จจนได้แต่พวกมันก็ต้องพบกับปัญหาใหญ่ที่รอพวกมันอยู่เช่นเคยก่อนที่พวกมันจะได้ไปยังดาวดวงใหม่ที่มีสภาพแวดล้อมดีกว่านี้หลังจากความสำเร็จที่ขึ้นสู่อวกาศได้ในที่สุดเหล่าตัวนาคเพิ่งจะได้รับรู้ว่ายานลำนี้น้ำมันหมดเสียแล้วการขึ้นสู่อวกาศนั้นไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงกันน้อยๆและนี่คือการประจนภัยของตัวนาคทั้งหลายที่จะต้องออกประจนภัยตามหาน้ำมันในซากขยะอวกาศนี้มาเติมเชื้อเพลิงให้กับยานอวกาศของเขาร้าน ACGS Custom Sweet Guild ภูมิใจเสนอ Space Otto Charlie การประจนภัยของตัวนาคชาลีบนอวกาศสาบานได้ว่านี่ยังเป็นรายการสารคดีตัวนาคอยู่นะรู้เลยเหตุผลที่ต้นขึ้นมาอยู่วันนี้เพราะอะไรเพราะมนุษย์ไม่ยอมรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงล่ะพวกสัตว์เลยต้องมีปัญหาตามกันไปด้วยเนี่ยถึงขั้นวิวัฒนาการขึ้นมาอยู่บนอวกาศเลยเป็นไงล่ะโอ้พิซซ่าโอ้ขอกินได้ไหมเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะไปต่อได้แล้วนะแต่ขอกินพิซซ่าก่อนได้ไหมชิ้นมันเริ่มเพิ่มเลยหรือว่าเพราะเราตัวเล็กเกินไปเองปกติตัวนาคตัวเล็กขนาดนี้เลยเหรอว่าไงชาลีนายคิดแบบนั้นไหมอีกนิดก็จะเก็บทรัพยากรครบแล้วโอเคนี่คือทางออกสินะไปกันเถอะและเราก็รวบรวมทรัพยากรพอที่จะขับยานไปได้สักทีว่าแต่นี่มันกระสวยชูชีพใช่ไหมเนี่ยรู้สึกไม่ใช่ยานหลักเรานะเนี่ยถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องหาทรัพยากรเพิ่มใช่ไหมอีก60วิเราจะถึงยานล้างที่อยู่ด้านหน้าและก็รวบรวมทรัพยากรเพิ่มอีกอะไรนะมันช้าไปเหรอไม่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเร่งความเร็วแล้วชาลีบอดแฟร์ได้ให้ช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยหวังว่ายานล้านลำนี้จะมีของไว้ซ่อมยานหลักนะเฮ้ยให้มันได้อย่างงี้สิแฟนนายไปขับยานมาจากไหนเนี่ยไม่เรียนรู้จากฉันซะเลยเอ๊ะหน้าอะไรอ่ะโอ้เป็นบูปลิ้นสำหรับคาร์ดปืนโอเคเราต้องตามหาสถานที่สำหรับไว้คาร์ดเราก็จะได้ปืนมาใช้แต่ดูเหมือนว่าต้องเก็บทรัพยากรด้วยก็เก็บไประหว่างตามหาที่คาร์ดไปด้วยแล้วกันเนาะใช่หุ่นยนต์นั่นปะน่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่นะพอผมก็ดูโอ้ยเกือบไปตัวนาคย่างแล้วชาลีจะเย็นๆนะค่อยๆไปนะโอเคนึกจื้อมาทางนี้แล้วก็ปึ๊บน่าจะต้องกดปุ่มนี้ก่อนแล้วก็จะเปิดตรงนั้นแล้วก็ต้องไปกดปุ่มนึงเพื่อที่จะเปิดประตูคิดว่าน่าจะเปิดได้นะได้มันมีตัวรับสัญญาณอยู่ปุ่มนี้แหละปึ๊บก็ปึ๊บโอเคงึบอาจจะงึบอาจจะงึบกระโดดไปมานี่เรามาละบาดเงียบเอ้ยเรามีเครื่องเช็คนี่นะลืมไปโอเคสวัสดีครับพี่ขาปืนนิดหน่อยขอโทษพี่ขาปืนนิดหน่อยนะครับอย่าถือสาเลยนะครับที่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยขอบคุณครับเต้นๆก็ได้ปืนแล้วทีนี้แหละยิงมันแน่นอนไหนลองใช้ดิปิ้วปิ้วปิ้วอีกสักทีไป
โอเคไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วพี่ขอโทษครับเอาล่ะแล้วก็ปุ่มนี้กดแล้วเป็นไงระบบการทำงานซิสเต็มออนไลน์ตรวจพบผู้บุกรุกบนยานทำการกำจัดอ้าวอ้าวเหมือนจะสวยละโอเคนั่นอะไรอ่ะปิ้วปิ้วปิ้วโอเคก็ไม่ได้โหดมากนี่นะตรงนี้มีชิปสีทองอยู่ไปเก็บก่อนดีกว่าอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์เก็บของไปให้หมดนั่นแหละคือตัวเรายันต้นขาดยันขาดอีกอันหนึ่งเนาะปิ้ว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 แม้เราก็นึกว่าเจ้าหุ่นน่าจะโหดซะอีกโถปล่อยลูกน้องมาแค่นี้เองเหรอไม่เห็นจะโอเคมันปล่อยมาเรื่อยๆมันมีตัวปล่อยมาเรื่อยๆน้ำมันน้ำมันออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆน้ำมันอย่าเข้ามาปิ้วปิ้วโอเคน้ำมันออกมาแล้วจะอย่าไปตรงนั้นดิเดี๋ยวมันระเบิดเดี๋ยวมันระเบิดเลยอย่าปิ้ว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 ไอ้โอเคมันเริ่มเยอะไปแล้วเริ่มเยอะไปแล้วน้ำมันได้แล้วออกจากห้องนี้ก็ว่าปิ้ว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 อย่าตามมาขอเก็บของก่อนละนะโว้ยโว้ยโว้ยซอฟต์ตอปปุได้บูปรินอัปเกรดชุดโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเยอะเยอะเยอะไปแล้วเยอะเยอะไปไปไปแล้ว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 ชาลีโอเคพอที่จะข้ามได้คิดว่าได้โอเคได้มาแล้วชิปทองโอ้ต้นออกออกรู้แล้วว่าต้นออกครับคุณลุงรู้แล้วครับกำลังออกอยู่ชาลีชาลีเนี่ยนายตำรวจออกชาลีชาลีชาลีใจเย็นๆใจมาที่ชั้นเนี่ยแหละใจเย็นๆไปแล้วไปอยู่แล้วถอยปุ๊บเงียบลงท่อหนีดีกว่าโอเคคิดว่านี่น่าจะเป็นห้องสุดท้ายแล้วล่ะจะได้เก็บน้ำมันแล้วก็ออกจากที่นี่สักทีดูชะมัดเลยโอเคนี่ไงน้ำมันสุดท้ายเก็บได้แล้วแล้วก็ออกจากทินนี่เองฉันคือซูเปอร์มาสเตอร์คอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับสู่ห้องคอนชั้นเจ้าผู้บุกรุกเตรียมตัวตายสวยแล้วไม่ครับไม่ครับคุณพี่ไม่จะทำแบบนี้เลยยิงตรงไหนได้บ้างเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยหรือว่านี่ได้เลยนั่นแหละพี่ยิงตัวเองไปโอเคเราต้องลอยพี่เขายิงตัวเองต้องยิง4ฝั่งเลยเหรอเนี่ยต้องทำแบบนี้4รอบโอเคได้3แล้วเหลืออีกฝั่งเดียวเท่านั้นฝั่งนี้เท่านั้นยิงไปสิพี่ยิงตัวเองยิงตัวเองเร็วไปเร็วไปเร็วไปยิงตัวเองยิงตัวเองสิพี่ยิงตัวเองบายบายอาจแกทำลายชิวของฉันได้จบผู้บุกรุกแต่อย่าคิดว่ามันจะจบแค่นี้นะนี่ยังมีต่อยเหรอนี่ยังมีต่อยเหรอนี่มันจบแล้วเนี่ยโอ้โหยิงไม่เข้าไม่มีชิลแต่ยิงไม่เข้าเลเซอร์เรามันไม่ดีพอใช่ไหมเราต้องอัพเกรดอีกขั้นหนึ่งจะยิงเข้าเนี่ยนี่เนี่ยดูแล้วน่าจะต้องจัดการเจ้ากลมๆนี่ก่อนนี่เรียบร้อยโอเคเฮ้ยป้าดูยิงเสร็จแล้วต้องห้ามเย่โอเคเลเซอร์นี่มาละเลเซอร์นี่มาละยิงมาเลยยิงมาเลยต้องทำแบบนี้อีกเหรอเนี่ยโอ้โหในกลมๆนี่มันเพิ่มขึ้นด้วยตายแล้วโอเค2ตัวสุดท้าย2ตัวสุดท้ายเท่านั้น2ตัวสุดท้ายโอเคไม่ใช่2ตัวสุดท้ายดูผิดตัวสุดท้ายอยู่เนี่ยสุดท้ายอยู่เนี่ยอ๋อตัวนี้สุดท้ายละสุดท้ายละเรียบร้อยเดี๋ยวว่าเจ็บตัวฟรีนะชาลีแต่ว่าสุดท้ายละช่องสุดท้ายยิงตัวเองไปและแล้วชัยชนะก็ตกเป็นผลตุนนาชาลีเป็นยังไงแล้วจะคอมพิวเตอร์ไม่เมมบอกแชทไม่แล้วพี่ดิจะยอมแพ้แล้วปล่อยฉันออกไปได้หรือยังฉันแค่จะเอาน้ำมันไปเติมโอเคขอบคุณถึงยางเราแล้วยางเริ่มต้นในที่สุดก็ได้เห็นหน้าตามันชัดๆสักทีหน้าตาอย่างกับปลาทองตรงกระจกมันมีดวงตาแบบดวงตาดำๆด้วยนะแบบเหมือนกระจกแตกก็เลยเอากระดาษมาแปะแล้วมันก็ดูเป็นดวงตาใช่ไหมน่ารักดีโอเคขึ้นยานเอาน้ำมันไปเติมบ๊ายบายลาก่อนออกจากยานนรกนี่สักทีทำการอัปโหลดสเปซเน็ตตายแน่เจ้าตัวนะเอาล่ะจัดถอนจัดเซตเสร็จแล้วทีนี้ก็ได้เวลาเดินทางหาทรัพยากรเพิ่มสักทีใช่ไหมลุงอ้าวไม่ได้กดกับลุงหรอน่าจะตรงนี้โอเค
ไหนดูสิมียานล้างแล้วก็ตรงนี้เป็นยานที่เราอยู่แล้วก็มีเหมือนเขาเรียกอะไรนะเออตรงนี้มีที่ที่เราต้องไปเก็บเพื่อที่จะได้ปืนใหม่โอเคมาสำรวจยานล้างแห่งนี้กันดีกว่าทำไมผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศมันผมเลือกมาที่นี่เป็นที่แรกนี่ดีแบบเนี้ยจริงๆถ้าเราจะมาแบบถ้าเราจะมาฟาร์มของนี่เราไปอีกลำหนึ่งก่อนดีไหมนะรู้สึกแบบที่นี่มันดูน่ากลัวแปลกๆฮะเก่าถึงขนาดมีลาลอยไปลอยมานี่ลาใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยหรือฝุ่นเลือกผิดสุดๆเอาละเก็บเจ้านี่แล้วก็จะได้ค้าปืนใหม่เหลืออีก2อันเหลืออันเดียวแล้วปึ๊บอันสุดท้ายคิดว่าน่าจะอยู่หลังยานสุดแหละยิงขยะแป๊บนึงโอเคโอ้มีหุ่นยนต์ใหม่ด้วยหน้าตาแบบนี้น่าจะมีคนไม่ชอบว้าวโอเคได้เจอละเขียวๆนั่นอะไรควันอะไรเขียวๆฮะครบแล้วครับเสร็จแล้วขอบคุณมากครับพี่หุ่นอยากจะใช้กันดีเลยว่าแต่มันเปลี่ยนยังไงนะคิดเมาส์กลางอ๋อเลื่อนเมาส์กลางโอเคนี่มันก็ยังยิงทะลุอยู่ดีอ่ะยิงเข้ายังไงเนี่ยเย้แล้วผีอะไรมันยิงก้อนพลังงานได้ด้วยเนี่ยเพนดีกว่านี่เข้าตรงนี้ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้ต้องหา3คีย์การ์ดโอ้เรายังไม่ได้เก็บเลยสักอันโอ้ยปืนชิงได้ด้วยหัวปืนนี้เป็นปืนกระสุนชิงนี่เองโอเคว่าแต่ยิงข้ายังไงอ่ะอ๋อต้องรอให้มันเผยตัวก่อนตอนมาเป็นควันยิงไม่เข้าโอเคแบบนี้ก็ง่ายละเอาละเราจะไปฟาร์มของมาจนครบอัปเกรดเรียบร้อยได้คีย์การ์ดครบรีบออกจากที่นี่ดีกว่าไม่อยากอยู่นานไม่อยากอยู่กับผีไปซาลีออกจากที่นี่เถอะโอเคอีกไม่นานแล้วก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วแกคิดว่าจะออกจากยานของข้าได้หรือเสียงใครมาเป็นควันเขียวยานของข้าทุกคนจะต้องตายและอยู่กับข้าโอ้ไม่เอาจริงใช่ไหมเนี่ยฮีฮีเหงาบนอวกาศเอาเข้าไปไม่ต้องให้อยู่ด้วยหรอกพี่ผมแค่ผ่านทางมาเองปล่อยผมกลับยานไปเถอะเจ้าไปให้กลับแล้วจนตายอยู่ดีๆโอ้โหมาแต่หัวด้วยบ้าไปแล้วอะไรเนี่ยโอ้มีเศษลูกผีด้วยนี่มันผีอะไรเนี่ยมันปิดหน้าแบบนี้จะกินข้าวยังไงเนี่ยก็หัวนั้นยิงได้ไหมโอเคได้โอเคมียิงหน้ากับยิงหัวต้องจัดจังหวะดีๆสลับยิง2ทีตอนนี้ก็1ใน3แล้วไม่ใช่1ใน4ก็ยังดีแหละเออจะใกล้1ใน3แล้วโอเค1ใน3แล้วจัดการง่ายอยู่จัดการง่ายอยู่ใกล้ละใกล้ละเกินครึ่งละเกินครึ่งละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ทำไมยิงไม่โดนเลยเนี่ยทำไมยิงไม่โดนเลยไม่มีความแม่นอยู่จริงไม่ฉันไม่มีความแม่นอยู่จริงโอ้ยอย่าพูดว่าจะจบแค่นี้แกไม่ได้ออกไปจากที่นี่อ๋อมันหนีไปแล้วไอ้กลับมาก่อนไม่สิปล่อยผมออกไปหนีไปแล้วก็แบบหนีไปเลยได้ไหมสู้อีกได้ไหมน่าจะไม่ได้อมปล่อยลูกน้องรอไว้ด้วยเนี่ยให้ผมออกไปจากที่นี่เถอะโอ้โหสันเวียนแล้วเนี่ยไอ้โบไปเถอะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวผมก็จะออกไปเติมน้ำมันยานเองพลังไม่พลังกายของนายจะต้องเป็นของฉันโอเคก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวหายไปเลยคุณพี่นายจะต้องถูกฉันมาทิ้งมาไม่ยอมจบยังง่ายๆก็มาเลือดกันครึ่งแล้วตายรอบนี้ตายอะไรล่ะอะไรล่ะผีบนโลกไหนจะปล่อยบีมได้ด้วยนี่แหละเอายิงไม่ทันต้องยิงส่วนหัวยิงไม่ทันแล้วไปแล้วโอเคปืนนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลามันชิงเนี่ยแล้วยิ่งชิงหลายรอบหรือชิงจัดระยะไกลเนี่ยดาเมจมันยิ่งแรงโอ้ยมาแต่พูดเรื่องชิงชิงอย่างนี้เลยได้ไหมยิงหน้ายิงหน้าเอ้ยจะตายแล้วอีกนิดเดียวจะฆ่ามันได้แล้วทนหน่อยชาลีน่าจะฆ่ามันได้แล้วเปิดอากาศสิเรียบร้อยบ๊ายบายลาก่อนOh!
จบสักทีจบสักทีกับยานผีสิงนี่โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินยานอยู่ไหนเอามีอัปเกรดปืนด้วยโอเคขอบคุณมากครับมากับยานดีกว่าไปอยู่เรายานผีไปละบายบายก็จบกันไปแล้วนะครับกับการผจญภัยของ Space Otto Charlie หรือการผจญภัยของเจ้านาคน้อย Charlie ในอวกาศแห่งนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมใช้เวลาในการเล่นเกมนี้มากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มาด้วยเพื่อไม่ให้ตัวคลิปยาวเกินไปนะครับแต่บอกเลยว่าตัวเกมทำให้ผมค่อนข้างจะติดในหลายๆส่วนมากเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมถึงแม้จะเป็นเกมอินดี้ที่เน้นการผ่านด่านแต่ผมว่าแค่การพยายามผ่านด่านเดียวก็มีอะไรให้ทำเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งด่านนั้นถูกดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับในเรื่องของปริศนาทั้งการผ่านด่านการเก็บของแล้วก็การตีบอสก็ทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปด้วยเรียกว่าเป็นเกมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วกันนะครับซึ่งตัวเกมก็ทำให้ผมค่อนข้างจะติดพันมันมากพอสมควรเลยจัดการที่แบบมันมีการซ่อนห้องลับอะไรพวกนี้แล้วผมเป็นคนชื่นชอบในการฟาร์มของใช่ไหมล่ะของในเกมนี้นอกจากจะฟาร์มมาเพื่ออัปเกรดตัวชุดอัปเกรดสกิลอัปเกรดปืนของเราแล้วมันยังมีการฟาร์มเพื่อที่จะปลดล็อกตัวยานของเราอย่างเช่นการให้ตัวยานของเรามีเพื่อนสัตว์ของเรามาอาศัยอยู่ด้วยซึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบสัตว์นานาพันธุ์แล้วก็คงจะเป็นอะไรที่เพลินเหมือนกันนะกับการมองพวกเขาว่ายไปว่ายมาหรือทำกิจกรรมต่างๆอยู่ในยานของเรานะโดยสรุปแล้วตัวเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินแล้วก็สนุกมากเลยแล้วก็ตัวปริศนาของแต่ละด่านรวมถึงการสู้บอสก็ไม่ได้ยากหรือง่ายจนเกินไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ก็สามารถโหลดซื้อได้จากลิงก์ด้านใต้เลยนะครับผมเกมตัวนี้วางขายทั้งใน Steam PlayStation 4แล้วก็ Xbox นะครับใครที่มี3เครื่องนี้ก็โหลดซื้อได้เลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับรวมถึงแฟนคลับที่ส่งแฟนอาร์ตกันมาด้วยก็ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตจากทุกท่านมากเลยนะครับใครที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่แฟนเพจ Facebook หรือว่าทวิตของผมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ควรจะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้มาติดตามชมกันใหม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นการผจญภัยแบบไหนจะเป็นเรื่องราวแบบไหนอีกก็ติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะคาไซมัสสายโยนาระมินาซัง